ครับเราก็มาไกลแล้วนะครับต่อไปมาดูข้อ39กันครับน้องอ่านโจทย์ดูนะครับให้ A B และ C เป็นจำนวนจริงโดยที่2 A 3 B 4 C เป็นลำดับเรขาคณิตนะครับเรียงกันเลยและ1ส่วน A 1ส่วน B 1ส่วน C เป็นลำดับเลขคณิตจงหาค่าของ A ส่วน C บวกด้วย C ส่วน A จากที่อ่านโจทย์มาน้องว่าต้องใช้เรื่องอะไรในการแก้ครับก็จะเป็นเรื่องอะไรเรื่องอื่นไม่ได้นะครับเรื่องนอกจากเรื่องลำดับอนุกรมสังเกตให้ดีเขาบอกอันนี้เป็นลำดับเรขาคณิตและตรงนี้เป็นลำดับเลขคณิตลำดับเรขาคณิตกับลำดับเลขคณิตคืออะไรลำดับเลขคณิตนะครับ หัวใจหลักสำคัญของมันก็คือผลต่างร่วมระหว่างพจน์ที่ติดกันจะคงที่เสมอพจน์ที่ติดกันคืออะไรก็คือ an บวก1ลบ an จะมีค่าเท่ากับ d คงที่เสมอนะครับโดยทั่วไปก็จะได้ว่า an เท่ากับ a 0อันนี้เป็นรูปแบบทั่วไปจะได้ว่า an เท่ากับ a 0บวก n ลบ1 d โดยที่ d เป็นผลต่างร่วมระหว่างพจน์ a 0เป็นตัวแรกเลยครับและ n ก็เป็นพจน์ที่ nต่อไปนะครับคืออะไรคือลำดับเรขาคณิตลำดับเรขาคณิตคืออะไรอัตราส่วนระหว่าง พจน์ที่ติดกันจะอะไรครับจะคงที่เสมอนะครับนั่นก็คือ an บวก1ส่วน an จะมีค่าเท่ากับ r ซึ่งจะเป็นอัตราส่วนรูปแบบโดยทั่วไปคือ an เท่ากับa 0 r ยกกําลัง n ลบ1โดยที่ n ก็คือพจน์ที่ n r คืออัตราส่วนร่วม a 0ก็คือค่าแรกเลย an คือพจน์ค่าของพจน์ที่ a พจน์ที่ n ให้สังเกตว่าลำดับเลขคณิตหัวใจมันคือผลต่างร่วมลำดับเรขาคณิตคืออัตราส่วนร่วมนะครับกลับมาดูที่โจทย์เขาให้มาว่า 2a 3b และ 4c เป็นลำดับเรขาคณิตแต่เราไม่รู้ว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่พี่ก็จะสมมุติให้ว่าเป็นพจน์ที่1 a 1คือ 2a ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับจากลำดับเรขาคณิตยังไงครับก็จะมีค่าเท่ากับ a 0นะครับ r ยกกำลัง1ลบ1 a 2คือ 3b เท่ากับ a 0 r ยกกำลัง2ลบ1 a 3คือ คืออะไรครับ 4c เท่ากับ a 0 r ยกกำลัง3ลบ1อันนี้เท่ากับ a 0 a0r
a0 r กำลังสองสมการที่หนึ่งสมการที่สองสมการที่สามถ้าเราลองเอาสมการที่สองหารสมการที่หนึ่งดูเฉพาะคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้พอกับคอลัมน์นี้จะได้ว่า a0 ส่วน a0 r ส่วน a0เท่ากับ 3b ส่วน 2c หรือได้ว่า r เท่ากับ 3b ส่วน 2c ให้เป็นสมการที่4นะครับต่อไปสมการที่3หารด้วยสมการที่2นะครับได้เป็นอะไรเอ่ย a0 r กำลัง2ส่วน a0r เท่ากับ 4c ส่วน 3b จะได้ว่า r เอาตัวนี้ตัดกันนะครับปึ๊บปึ๊บกำลังตัดกำลังr เท่ากับ 3c ส่วน4c ส่วน 3b อย่างที่พี่บอกก็เหมือนกับเอา a2 หารด้วย a1 เป็นพอติดกันอัตราส่วนจะเท่ากันเลยคือ r a3 หาร a2 อัตราส่วนเท่ากันไหมครับเท่ากันคือ r ให้เป็นสมการที่5จะได้ว่าสมการที่ถ้าเอาสมการจะเห็นได้ว่าสมการที่4ครับจะเท่ากับสมการที่5เลยเพราะมี r เป็นตัวร่วมเท่ากันแต่เราไม่สนใจ r ครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ให้มาอันนี้เรากำหนดขึ้นเองเราจะสนใจแค่ว่า 3b ส่วน 2c คือตัวนี้เท่ากับ 4c ส่วน 2b คูณทะแยงจะได้เป็น 6b กำลัง2เท่ากับ8อันนี้เป็น 3b ส่วน 2c 2a นะครับผมอันนี้พี่เขียนผิดพดอันที่2คือ 3b อันที่1คือ a 3b ส่วน 2a เท่ากับ 4c ส่วน 2b ก็จะได้เป็น 6b กำลัง2เท่ากับ 8ac หรือว่า 3b กำลัง2เท่ากับ 4ac เก็บตัวนี้ไว้สำหรับอันนี้คือลำดับเรขาคณิตต่อไปเรามาดูลำดับเลขคณิตบ้าง โจทย์บอกว่า1ส่วน A 1ส่วน B และ1ส่วน C เป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับหนึ่งส่วน A 1ส่วน B 1ส่วน Cเป็นลำดับเลขคณิตได้ว่า a ให้นี้เป็น a1 แล้วกันเท่ากับ a1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a0 บวกด้วย n ลบ1 d ใช่ไหมครับเมื่อ d เป็นผลต่างร่วมซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน aa2 มีค่าเท่ากับ a0 บวกด้วย2ลบ1d เท่ากับ1ส่วน b พจน์ที่2นะครับ a3 เท่ากับ a0 บวกด้วย3ลบ1d เท่ากับ1ส่วน c เขียนใหม่เป็น a0 เท่ากับ1ส่วน a a0 บวก d เท่ากับ1ส่วน ba0 บวก 2d เท่ากับ1ส่วน c ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับ1 2 3อย่างเมื่อตะกี้นี้พี่จับมาหารกันเพราะมันเป็นคีย์เวิร์ดเขาบอกแล้วไงว่าเป็นอัตราส่วนร่วมเพราะเป็นลำดับเลขาคณิตถ้าลำดับเลขคณิตก็จะเป็นผลต่างร่วมพี่ก็เลยจะเอามาลบกัน2ลบ1 a cancel เหลือแต่ d เท่ากับ1ส่วน b ลบ1ส่วน a เป็นสมการที่4ต่อไปดูต่อนะครับ3ลบ2
จะได้ว่า d a 0ลบ a 0เป็น0 2 d ลบ d เหลือ d เท่ากับ1ส่วน c ลบ1ส่วน b เป็นสมการที่5นะครับเราจะเห็นได้ว่าสมการที่4เท่ากับสมการที่5เลยแสดงว่าอะไรแสดงว่า1ส่วน b ลบ1ส่วน a เท่ากับไอ้เจ้าตัวนี้ต่อไปก็แก้สมการเลยครับย้ายไปคูณ a b c ข้างทั้งสองข้าง a b c a b c b ตัด bนะครับก็จะได้เป็น 2AC เท่ากับ ABC คูณเข้าไปส่วน A บวก ABC ส่วน C A ตัด A C ตัด C จะได้ว่า 2AC เท่ากับ BC บวก AB นะครับดึง B ออกมาจะได้ว่า 2AC เท่ากับ B คูณ A บวก Cนี่เป็นความสัมพันธ์ที่เราจะเก็บไว้เช่นเดียวกันตอนนี้เราก็ได้2ความสัมพันธ์แล้วนะครับคือ2ตัวนี้ใช่ไหมครับคือ2สมการนี้ที่พี่ได้หามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรานำมาเขียนใหม่อันนี้คือจากลำดับเรขาคณิตได้ว่าแต่ว่าอะไร 3b กำลัง2เท่ากับ 4ac จากลำดับเลขคณิตได้ว่าว่าอะไรครับ 2AC เท่ากับ B คูณ A บวก C จริงไหมครับแต่โจทย์ถามหาอะไรครับไหนมาดูที่โจทย์สิตัวคำถามจะเป็นตัวที่ทำจะไกด์ให้เราดูต่อว่าเราต้องทำอะไรต่อนะครับสังเกตโจทย์ให้มาให้ A ให้ B ให้ C อ้าวถามแค่ A กับ Cจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกำจัด b ให้สมการที่1เป็นเจ้าตัวนี้นะครับ 3b กำลัง2เท่ากับ 4ac จะได้ว่า b กำลัง2เท่ากับ 4ac ส่วนด้วยส่วนอะไรครับส่วน3นะครับให้นี่เป็นสมการที่2 2ac เท่ากับ ba บวก c จะได้ว่า b เท่ากับ 2ac ส่วน a บวก b ตรงนี้เป็น b กำลัง2ตรงนี้เป็น b เพราะฉะนั้นเราก็ใส่กำลัง2ตรงนี้เข้าไปก็เท่ากับ 4a กำลัง2 c กำลัง2ส่วนอันนี้เป็น c นะครับ a บวก c ทั้งหมดกำลัง2ก็เสร็จแล้วสิครับอันนี้ b กำลัง2เท่ากับตัวนี้ b กำลัง2เท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้กับตัวนี้จึงต้องเท่ากันได้ว่า 4ac ส่วน3เท่ากับ 4a กำลัง2 c กำลัง2ส่วน a บวก c ทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้ตัดได้นะครับจริงไหมครับอ้าวดูต่อเลยคูณไขว้อันนี้ตัดต่อนะครับขอโทษทีพี่ลืมตัดนะครับตัดนะครับไงต่อทีนี้
3 b กำลังสองไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวพี่ขอย้อนไปตรงหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจับมันเท่ากันผิดมันต้องเป็น 3b ส่วน 2a เท่ากับ 4c ส่วน 3b นะครับ 3b ไม่ใช่ 2b พี่ขอโทษทีจับคูณทแยงจะได้เป็น 9b กำลัง2เท่ากับ 8ac อันนี้เอาใหม่ 9b กำลัง2เท่ากับ 8ac จะได้ว่าb กำลัง2เท่ากับ8 ac ส่วน9นะครับขอโทษทีอันนี้เอาใหม่เพราะเมื่อกี้เราแทนค่าผิดเราจะได้ว่า 3b ส่วน 2a คือ r เท่ากับ 4c ส่วน 3b นะครับคูณไขว้จะได้ 9b กำลัง2เท่ากับ8 ac9b กำลัง2เท่ากับ 8ac แต่ลำดับเลขคันนี้เราทำถูกไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้น b กำลัง2เท่ากับ 8ac หารด้วย9ส่วน b ก็จะเท่ากับ 2ac ส่วน a บวก c ได้ว่า b กำลัง2เท่ากับ 4a กำลัง2 c กำลัง2ส่วน a บวก b บวก c ทั้งหมดกำลัง2ขึ้นหน้าใหม่เลยนะครับพี่ขอโทษทีจะได้ว่า b กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2หรือแทนลงไปว่า 8ac ส่วน9เท่ากับ4a กำลัง2 c กำลัง2ส่วน a บวก c ทั้งหมดกำลัง2ตัดเหลือ2ตัดหายจะได้ว่า2ส่วน9เท่ากับ a c ส่วนกระจาย a กำลัง2บวก2 a c บวก c กำลัง2กับเศษเป็นส่วนกับอีกด้านหนึ่งหารนะครับ a กำลัง2ส่วน ac ได้ a ส่วน c 2ac ส่วน ac ได้2 c กำลัง2ส่วน ac ตัดได้ c ส่วน a จะได้ว่า a ส่วน c บวกด้วย c ส่วน a เท่ากับ9ส่วน2ลบ2เท่ากับ9ส่วน2ลบ4ส่วน2เท่ากับ5ส่วน2แต่เวลาน้องฝนน้องจะต้องฝน 2.5 ในข้อนี้นะครับสำหรับข้อนี้พี่ก็จะขออธิบายอีกรอบนะครับเพราะว่ามันมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยคือสรุปก็คือข้อนี้ตอบ 2.5 นะครับแต่ว่าโจทย์ให้เราลำดับเลขาคณิตกับลำดับเลขคณิตมาเราก็ทราบแล้วว่าอัตราส่วนของลำดับเลขคณิตลำดับเลขาคณิตจะคงที่และผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตจะคงที่แต่โจทย์ถามหา a ส่วน c บวก c ส่วน a โดยไม่มี b มาเกี่ยวจากลำดับเลขคณิตเราได้ว่า 2ac เท่ากับ b คูณกับ a บวก c ใช่ไหมครับและจากลำดับเลขเลขาคณิตที่พี่ตอนแรกทำผิดแต่ว่าแก้แล้วได้เป็น 3b 9b กำลัง2เท่ากับ 8ac นะครับต่อไปเราเอาทั้ง2อันมาคู่กันและเขียนต่อไปในรูปของ b กำลัง2ทั้ง2ตัวจะได้ว่า b กำลัง2เท่ากับ 8ac ส่วน9และ b กำลัง2ตัวนี้ยกกำลัง2 b ของ b จะเท่ากับไอ้ก้อนนี้ 4a กำลัง2 c กำลัง2ส่วน a บวก c ทั้งหมดกำลัง2และสุดท้ายเรานำมาจับมันเท่ากันและแก้สมการมาเรื่อยๆจะได้คำตอบสุดท้ายมาเป็น 2.5 นะครับพี่ต้องขอโทษด้วยที่พี่ทดผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปต้องใช้อะไรในการแก้ครับก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านเรื่องลำดับและอนุกรมนะครับเข้ามาช่วยในการแก้ลำให้ขอเน้นเสมอว่าลำดับเลขคณิตผลต่างร่วมระหว่างพจน์ที่ติดกันจะคงที่เสมอคงที่เสมอหรือว่า an บวก1ลบ an ก็คืออันนี้เป็นพจน์ที่ติดกันจะเท่ากับ d คือค่าคงที่รูปแบบของพจน์จะเป็น an เท่ากับ a0 บวก n-1d และสุดท้ายคือลำดับเลขาคณิต
อัตราส่วนร่วมระหว่างพจน์ที่ติดกันจะคงที่เสมอหรือ a บวก an บวก1ส่วน an จะเท่ากับ r คืออัตราส่วนรูปแบบของมันคือ an เท่ากับ a 0 r กำลัง n ลบ1เมื่อแก้สมการออกมาจะได้ข้อนี้ตอบ 2.5 นะครับยังไงก็ลองไปดูครับ